สบายดีวันนี้พวกเขามาเรียนเกี่ยวกับการนำใส่ view and show ซึ่งว่าผ่านมาเขาก็ได้เรียนเกี่ยวกับ future tense หรือว่า future simple tenseแต่ว่าก็ยังไม่ทันได้ลงลึกรายละเอียดเกี่ยวกับ view หรือว่า show ฉะนั้นจึงมานำเสนอย้อนคืนเนาะข้อที่หนึ่งเป็นข้อ A view for the future แปลภาษาลาวหมายถึงการใส่ view สำหรับอนาคตการซึ่งว่าข้าพเจ้าได้นำเอามาจากกลุ่มอันOxford Practice Grammar เขียนโดยจอห์นอีสวูดได้กลายออกมาโดยเฉพาะนั่นเองดีกว่านะบ่ได้แต่งเองเนาะคันแต่งเองก็ได้อยู่ครับแต่ว่าบ่อยากเจ็บสมองก็ได้กลายออกมาจากปุ่มมันจะง่ายกว่าแล้วก็แน่นอนกว่าถือหลักการกว่าเนาะ เฮานำใส่ we use view to say what we know or think about the future พวกเขานำใส่ viewเพื่อกล่าวถึงในสิ่งที่เขาพูดหรือสิ่งที่เขาคิดเกี่ยวกับอนาคต view view ในที่นี้ view here has a neutral meaning ก็บอกว่า view ในที่นี้มีความหมายเป็นกลางๆ it does not express the idea that we have already decided to do something or what we are planning somethingวิวในที่นี้มีความหมายเป็นกลางๆมันบ่ได้แสดงออกถึงความคิดหรือการกระทําที่พวกเฮาได้ตัดสินใจแล้วว่าจะเฮ็ดหยังลงไปหรือว่าพวกเฮาวางแผนเอาไว้แล้วว่าจะเฮ็ดหยังมันมีเพียงแต่ว่ามีความหมายเป็นกลางๆเท่านั้นอันนี้มันคําแปลว่าพวกเฮานําใส่วิวเพื่อกล่าวถึงสิ่งที่พวกเฮาฮู้หรือคิดเกี่ยวกับอนาคตวิวในที่นี้มีความหมายเป็นกลางๆบ่ได้แสดงถึงความคิดหรือสิ่งที่เฮาได้ตัดสินใจไว้แล้วว่าเฮาจะเฮ็ดหยังบางอย่างหรือในบางแผนยังบางอย่างเอาไว้ตัวอย่างเช่น the world leaders will arrive here tomorrow คือเป็นสิ่งที่เฮาฮู้เนาะมีความหมายว่ามื้อนผู้นําโลกจะเดินทางมาถึงที่นี้ they will have plenty to talk about but they won't be here for long or 24 hoursพวกเพิ่นจะบอกพวกเพิ่นมีหลายอย่างที่จะโอ้ลมกันเพนทีเพนทีแปลว่าหลายอย่างคือกันกับ many many เนาะ many many things มีหลายสิ่งหลายอย่างที่จะโอ้ลมกันที่จะเว้ากัน but they won't be here for long แต่พวกเขาจะบอกไม่อยู่ที่นี่ดนเพียงแต่24ชั่วโมงเท่านั้น you hear live reportsevery hour พวกเจ้าหรือว่าเจ้าจะได้ยินเสียงการรายงานสดทุกๆชั่วโมง live ตัวนี้เป็น adjective บ่แปลว่า live คัน live มันแม่นเป็น verb แปลว่าอาศัยอยู่แต่ว่านี่อ่านออกเสียงว่า live เป็น adjective มาขยายคําว่า report report แปลว่าการรายงานโอเครายงานจากกองประชุมนั่นน่ะเราจะได้ยินเสียงรายงานถ่ายทอดทุกชั่วโมงรายงานสดก็หมายถึงการถ่ายทอดสดที่เขารายงานกันทุกๆชั่วโมงนั่นเองเนาะนี่มันเป็นเรื่องที่เฮาฮู้เหตุการณ์เฮาก็ว่าไปจังซั่นเฮาก็ใส่คําว่า view 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 โอเคพอเป็นเหตุการณ์ในอนาคตที่จะมาถึงบัดนี้ copy เฮาใช้ view for instant decisions instant แปลว่า immediatelyพอนำใส่ view เพื่อการตัดสินใจปัจจุบันทันด่วน immediately การตัดสินใจในขณะนั้นเลยในขณะที่เว้านั้นโอเค for example we also use view for an instant decision when we decide on something or agree to do it more or less at the moment of speaking คือเฮานำใส่ view ในขณะที่เฮาตัดสินใจปัจจุบันทันด่วนในขณะนั้นโดยเฉพาะแม่นเฮาเห็นดีที่จะกระทําบางอย่างหรือว่าอย่างน้อยก็อยู่ในขณะที่เว้านั่นเองโอเค at the moment of speaking นะพวกเฮายังนําสายวิวสําหรับการตัดสินใจแบบปัจจุบันทันด่วนหรือว่าแบบทันทีทันใดเนาะโอเคเมื่อพวกเฮาตัดสินใจว่าเฮาจะเห็นหยังบางอย่างหรือเห็นดีจะเห็นหยังบางอย่างนี่อย่างน
น้อยก็ในช่วงเวลาที่เขาว่านั่นเองที่เขาตัดสินใจเขาก็จะสามารถใส่วิวได้ตัวอย่าง I'm thirsty ค่อยหิวน้ำ I think I make some tea ค่อยคิดว่าค่อยจะเฮ็ดน้ำชาแต่เขาจะบ่ใส่ I make some tea ด้วยเขาต้องใส่ I will หรือว่า I shall นี่ประโยคอันนั้นพูดแบบย่อมันก็คือ apostrophe แล้วก็ l อ่านว่า I'll โอเค I think I'll make some tea I think I'll make some tea not บ่แม่นจะเห็น I make some tea ถ้าเฮ็ดประโยคแบบนี้มันบ่ถูกโอเค You have left your computer on Oh I go and switch it upมีคนหนึ่งบอกว่าเจ้าเปิดคอมพิวเตอร์จะไว้อยู่บัดนี้ผู้ที่ถือว่านะว่าโอ้ I go and switch it off โอ้ข้าฉันก็จะไปปิดมันไว้โอเค We must celebrate จะ celebrate ยังมันมีอยู่ในกลุ่มเนาะ I know ผู้นี้ว่า I know หลังจากผู้นี้ว่าขึ้นแล้วก็ประโยคตัวนี้มันบ่หมายว่า A หรือว่า B เนาะมันเฮ็ดประโยคแบบนี้We must celebrate. พวกเขาจะต้องเฉลิมฉลองจักเฉลิมฉลองอย่างมโหเนาะ I know. ผู้หนึ่งบอกกัน I know we'll have a party. พวกเขาควรจะจัดงานเลี้ยงโอเค We'll have a party. I don't think I do any work tonight. I am too tired. ข่อยคิดว่าคอยจะเฮ็ดยังเมื่อคืนนี่ไม่ก็คิดว่าจะเฮ็ดเรียนยังเมื่อคืนนี่เพราะว่าคนเมื่อยหลาย นี่เขาก็จะใส่แบบนี้กันคือมันความคิดมันเกิดขึ้นในปัจจุบันนั้นนักเบาสมาร์ทเบาใส่วิวได้โอเคแต่ว่ารูปแบบย่อของวิวแม่น apostrophe รูปแบบย่อของเซลล์ก็เช่นเดียวกัน apostrophe นักเอลเอลก็อ่านว่า I'll ตัวนี้อ่านว่า I will โอเค will ตัวนี้อ่านว่า will ตัวนี้อ่านว่า I'll ต่างกันได้เนาะ we also use it to order things เพราะบางครั้งเราจะใส่ will นี่เวลาเราสั่งเครื่องซื้อเครื่องอย่างต่างๆตัวอย่างเช่น I have the ham and salad please ขออย่างไร ham เนาะแล้วก็ saladPlease แฮมนี่มันยังโมแฮมบ่เป็นอาหารอเมริกันเนาะหรือว่าอาหารยังสิแม่นนั่นแหละ we also use will in offers and invitation บางครั้งพวกเขาก็สามารถน้ำใส่บางครั้งพวกเขาก็ใส่ will นี้ในเวลาเขา offer เสนอยังบางอย่างหรือว่าเสริญโอเคใช้ในการนำเสนอหรือว่าเสริญกรณีเขาออฟเฟอร์ที่จะเห็นทันเด็ดนี้เพราะอื่นอย่างบางอย่าง I peeled potatoes อาจจะเป็นกำลังจะเห็ดกินเนาะแล้วผมเสนอว่าโอเคขอจะปอกกันนะปอก potatoes ปอกมะเขือนะฮะปอก potatoes potatoes มันเฮ้ยสกอตพิตตินี่มา potato มัน potato ขอจะปอกมัน potato มะเขือนกับทอมิโต้เนาะOh, thank you. Invitation. Will you come to lunch? อันนี้เป็นการเชิญเขาจะใส่คำว่า Will you come to lunch? Yes, thank you. เจ้ามาร่วมกินข้าวน้ำพอได้บ่ได้ขอบใจอันนี้โอเค Will you help me? Will you join us? Okay. Will you join us? เจ้ามาร่วมพอได้บ่หรือสิเนาะแต่ขั้นแบบบอกแบบสุภาพก็ Would you come to lunch แต่ว่าตัวคำว่า Would you หันเป็นเขาจะใส่เพื่อให้เขาจะมาซอยเรือแต่ว่านี่เป็นการเชิญเป็นการเชิญกรณี Would ก็ต่างหากเนาะ Promise เป็นการให้คำมั่นสัญญาที่เจนยังบางอย่าง I will pay you back next week คอยจะจ่ายเจ้าคืนอาทิตย์หน้าโอเค I pay you back next week อาจจะใจนี้ซึ่งภาษานี้ก็ได้โอเคเขาก็จะใส่ will หรือว่า shall รูปแบบของ will นะรูปแบบของ will นี่หรือว่ารูปแบบของสารของ will
ใส่วิวดูว่าใส่อวุสโตฟีแล้วก็มีได้คำนี้เอาถ้าเป็นประโยคปฏิเสธก็จะเป็นอย่างหนึ่งเป็นประโยคธรรมดาเป็นอย่างหนึ่งตัวอย่างเช่น The rest will have rain tomorrow จะมีฝนตกทางผ่านเป็นตกเมื่ออื่นและเป็นรูปแบบหยอกก็ใช่สิ You'll be late if you don't hurry You'll be late if you don't walk if you don't hurry เจ้าจะมาซะถ้าว่าเจ้าบ่ฟ้าว Will you be at home this evening เจ้าจะอยู่บ้านบ่ตอนแรงนี่ให้เป็นรูปแบบตัวนี้เนาะครับว่าตัวนี้นะเป็นรูปแบบหยอกก็เป็นตัวนี้โอเค The world will end in the year 2050 โลกจะสิ้นสุดเมื่อถึงปี2050หวังแม่นี่ดีกว่าจากนี้ยังโดนอยู่ไรเนาะยังอีก10ปี30ปีโอ้โลกจะสิ้นสุดลงมาปี2050โอ้ฝ่าพระพุทธปฏิวัติธรรมนางสมาธิฝ่าไปนิพพานเนาะโลกแตกเนี่ยอยู่นิพพานอยู่สวรรค์อยู่ผู้ฟุ่มเฟือยอีก The negative form is will not or won't รูปแบบปฏิเสธมีแต่เอา not มาใส่แต่เป็นรูปหยอกก็เป็น won't โอเครูปฏิเสธของ will มัน will not หรือว่า won't ตัวอย่างเช่น The clothes will not be more than 50 pound โอเคพาวเป็นเงินเป็นเงินอังกฤษปอนด์สเตอร์ลิงพาว I won't have time for the meal คอยจะบ่มีเวลาสำหรับกินข้าว for the meal แปลว่าสำหรับอาหารคอยบ่มีเวลาสำหรับจะกินข้าวรวมบ่มีเวลาสำหรับกินข้าวบ่มีเวลาเนาะนี่เขาใส่ won't โอเคเป็นรูปแบบหย่อถ้าเป็นรูปแบบเต็มก็ will not การรูปสั่งรูปแบบประโยคปฏิเสธก็มีตั้งแต่ are not มาใส่มันมาอธิบายเรื่อง shall we use shall for the future but only in the first person after I or we พวกเขานำใส่ shall เพื่อประโยคที่ใส่อยู่ในอนาคตการแต่ว่าเวลาเขาใส่เนี่ยเขาจะใส่เฉพาะอยู่ในบุรุษที่หนึ่งบุรุษที่หนึ่งก็คือไอแล้วก็วีไอแปลว่าข่อยวีพวกข่อยหรือพวกเขาโอเคคำว่า first person แปลว่าคนที่หนึ่งแต่ในนี้มันเป็นภาษาไวยากรณ์แปลว่าบุรุษที่หนึ่งไม่ต้องพูดว่าตัวเขาเองนี่แล้วก็พวกเขาเองนี่เอิ้นว่าบุรุษที่หนึ่งที่ว่างอยู่ข้างหลังของไอหรือว่าวีตัวอย่าง I will beกับ I shall be อันเดียวกัน on holiday in August คอยจะมีวันพักหรือว่าคอยจะพักในเดือน8คอยจะไปเที่ยววันพักในเดือน8 we be on holiday we know like we shall know the results soon กะคือการระวัง we know กับ we shall know the resultsoon พวกเขาจะรู้ผลในบทสานี้ดูว่าในไวๆนี้แต่เขาจะบทใส่คำว่า everyone shall know the result soon บทถือเพราะว่า shall จะไปกับ I และ we เท่านั้น everyone เป็นทุกคนจะใส่กับบทใดโอเค I will and I shall have the same meaning here เขาอธิบายเขาบอกว่าระหว่าง I will แต่กับ I shall มีความหมายคือกันอยู่ในที่นี้แต่ว่า but shall is a little formal แต่ว่าเมื่อเวลาเขาใส่ shall เข้าไปมันจะเป็นประโยคที่เป็นทางการขึ้นมากลัวเนาะ both I will and I shall can be shortened to ทั้งสองอย่างระหว่าง I will แต่กับ I shall สามารถเฮ็ดประโยคหรือว่าจะเฮ็ดพูดแบบสั้นแบบย่อลงได้เป็น I'llwhich is pronounced I'll ซึ่งวางออกเสียงเป็น I'll okay I will be on holiday in August มันเท่ากับว่า I will หรือว่า I shall ใช่ไหม shall has another or shall has other meanings we can use it in offers and suggestions
เศร้าจะมีความหมายอื่นอีกพวกเขาสามารถนำใช้ในเวลาเขานำเสนออย่างบางอย่างเขาเสนอหรือว่าเขาแนะนำอย่างบางอย่างตัวอย่างเช่นในกรณีเขา offer shall I pack up your shopping for you คอยแพ็คเครื่องสินค้าให้เจ้าได้บอกโอ้ thank you แต่การในกรณี suggestion อ่านว่า suggestion บ่แม่น suggest เด้อ suggestionsAnd by suggestion, shall we all go out together? Dengan nam seneng idea. Pung apa nak gambar ni, dah bok. Oh, good idea. Tewa. Apa yang pasang kita bab American, kau campur saya. Shall. Tewa ni tini men, ajaan ni. Wow, pasang kita bab Angkit. Kau beng pum, sepum kau dah Oxford. Okay, Oxford. Menuju saya pun dah Oxford.อยู่อังกฤษเนาะโอเคฉะนั้นเขาจะบ่เห็นเศร้าอยู่ในภาษาอังกฤษแบบอเมริกันแต่เขาจะเห็นเศร้าอยู่ในภาษาอังกฤษแบบอังกฤษที่ไปกับ I และ We ฉะนั้นการนำเสนอมานี่ก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาโอเคสำหรับมื้อนี้เป็นการทักทายกันในการนำใส่สื่อในการสอนภาษาอังกฤษเพียงเท่านี้สวัสดี